ันนี้ทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตัดสินจำคุกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์1เดือนไม่รอลงอาญานะครับฐานที่จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา1เดือนโดยไม่รอลงโทษนะครับกรณีที่ไม่แสดงเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนซิงกีเข้าฐานความผิดจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการปปช.เมื่อครั้งพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่2นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้นายชูวิทย์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งใดๆในพรรคการเมืองเป็นระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่นายชูวิทย์พ้นจากตำแหน่งในวันที่9ธันวาคม2556ทั้งนี้นะครับทางศาลก็พิเคราะห์ว่านายชูวิทย์เนี่ยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งส.ส.ในครั้งที่1มาแล้วจึงเชื่อว่านายชูวิทย์มีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินตัดสินให้จำคุกนายชูวิทย์เป็นเวลา2เดือนแต่ให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1เดือนแต่นายชูวิทย์เคยถูกจำคุกนานเกิน6เดือนและไม่ใช่คดีละหุโทษอีกทั้งยังพ้นโทษไม่เกิน5ปีนะครับทำให้ศาลไม่รอการลงโทษซึ่งหลังจากฟังคำพิพากษานะครับทนายความของนายชูวิทย์ก็ได้ยื่นขอประกันตัวแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตจึงถูกนำตัวไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร